สำหรับรถข้าวใหม่วันนี้นะคะเป็นรถ Nissan Navara 2.5S เกียร์ธรรมดาปี2016ซึ่งมาสีส้มค่ะสีนี้เรียกว่าเป็นสีที่ยอดนิยมมากของรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแถมยังแต่งให้ครบแล้วนะจบที่ทีเดียวเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยราคาเขาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเขาสนุนราคาอยู่แค่เพียง 200,000 ต้นเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับนิกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือ2อุดรธานีพงษ์เจริญบริการค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆกับการอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆค่ะซึ่งรถที่จอดอยู่คันด้านหลังเล็กนี้นั้นบอกเลยว่าเด็ดมากจริงๆแถมเขายังมาพร้อมกับสีส้มที่สวยสะดุดตาสะดุดใจค่ะและยังเป็นสีที่ยอดนิยมมากกับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะคะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะกับรถ Nissan Navara NT 300 King Cab 2.5 นะคะเกียร์ธรรมดาปี2016นะคะเป็นตัว S ในส่วนของราคานะคะที่เรานำมาขายวันนี้ก็ยังเป็นราคาที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนเรียกได้ว่าคืนกำไรให้ลูกค้าแบบว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะคะวันนี้เรานำมาขายแค่ 248,000 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะไปรับชมรายละเอียดรอบคันกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มชมความสวยงามรอบคันของเจ้านิสสันคันนี้กันก่อนเลยค่ะสิ่งที่ไม่พูดถึงเป็นไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสีสันคันนี้ได้สีส้มสีที่สวยและเป็นเอกลักษณ์ของรถนิสสันรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะด้านหน้าสวยงามมากด้วยกระจังหน้าดีไซน์โครเมียม3ชั้นที่มาพร้อมกับโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ไฟหน้าซ้ายขวาเขาจัดมาให้ดวงใหญ่ๆเลยได้เป็นไฟไฮโลเจนซ้ายขวานั่นเองค่ะด้านล่างมีช่องที่สามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะดูกันที่ด้านข้างกันต่อเลยในส่วนของตัวล้อคันนี้เขาจะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานที่ลัดมาพร้อมกับยางบิสโตน4เส้นขับขี่ดีในทุกเส้นทางแน่นอนค่ะด้านบนได้มีการติดตั้งคิ้วโป่งล้อสีดำแต่งหมุนมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของไฟเลี้ยวรุ่นนี้นะคะเขาจะอยู่ที่บริเวณแก้มข้างซ้ายแหละขวาของตัวรถสังเกตกันได้ง่ายๆเลยค่ะและอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะคันนี้เขาได้มีการติดเป็นสติกเกอร์ทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถเพื่อทำให้ตัวรถมีความสวยงามโดดเด่นไม่ซ้ำใครค่ะด้านหลังบริเวณฝาท้ายของรถคันนี้เขาได้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครค่ะก็คือบริเวณด้านบนของฝาท้ายเขามีดีไซน์ยื่นออกมาเล็กน้อยเพื่อให้เวลาที่ใช้งานเปิดและปิดฝาท้ายสามารถจับได้ถนัดมือนั่นเองด้านล่างก็ได้มีการติดตั้งกันชนท้ายมาให้แล้วอีกด้วยที่สำคัญค่ะเขามาพร้อมกับกล้องมองหลังจากโรงงานทำให้เวลาถอยหลังสามารถกะระยะกันได้ง่ายๆเลยค่ะในส่วนของภายในห้องโดยสารคันนี้เขาเป็นกระบะแคปเปิดได้คนด้านหลังขึ้นลงได้สะดวกสบายและยังคุมเทอร์โบด้วยสีน้ำตาลทั้งหมดทั้งตัวเบาะและตัวคอนโซลเป็นสีที่สว่างนะคะส่งผลทำให้ห้องโดยสารดูมีขนาดกว้างขวางขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยค่ะแถมภายในคันนี้นะคะเขายังสามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ากระจกหน้าซ้ายและขวาสามารถขึ้นลงได้แบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเครื่องเล่นตรงกลางคันนี้เขาได้เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานมาพร้อมกับระบบแอร์แมนนวลและระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะตรงกลางมีช่องวางแก้วน้ำมาให้ถึง2ช่องด้านข้างผู้โดยสารด้านหน้าอีก2ช่องออปชันนี้บอกเลยว่าถูกใจคอกาแฟอย่างแน่นอนและลูกเล่นถัดมาที่รถนิสสันเท่านั้นที่จะมีนะคะคือห้องโดยสารด้านหลังคันนี้เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันแน่นอนค่ะดูรายละเอียดรถคันกันจนจบแล้วอยากที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้บอกเลยว่าต้องรีบแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าจ่ายเพียงแค่ 248,000 บาทก็ได้เป็นเจ้าของรถนิสสันสวยๆที่แต่งให้ครบพร้อมใช้แล้วราคานี้รับรองว่าไปไวแน่นอนค่ะสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการออกรถเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยที่ LINE นะคะสามารถคลิกลิงก์ LINE ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่าสามารถโทรด่วนค่ะมาได้เลยที่เบอร์0925325286และเบอร์0927950671ต่อก่อนนี้สุดก่อนค่ะ